นี่เป็นช่วงเวลาแห่งการตัดสินใจนะครับของคนที่อยากจะเล่น PlayStation มากๆนะครับอีกประมาณ11เดือนนะฮะ PlayStation 5กำลังจะออกแต่ในขณะเดียวกันนะครับ Sony ประเทศไทยนะครับก็ตัดสินใจขยายโปรโมชั่นนะครับลดราคา PlayStation 4กับ PlayStation 4 Pro ครั้งยิ่งใหญ่นะครับไปอีกถึงวันที่12มกราคมนี้ได้โจทย์มาต้องคิดกันอีก1อาทิตย์นะครับวันนี้เราจะมาคุยกันนะครับว่าซื้อ PlayStation 4 Slim หรือ PlayStation 4 Pro นะครับในช่วงปลายยุคก่อนที่ PlayStation 5จะออกคุ้มหรือเปล่าน่าซื้อไหมครับหลายท่านที่ติดตามช่องแมวนูนอยู่เป็นประจำนะครับก็อาจจะรู้สึกว่าคอนเทนต์นี้เคยมีการคุยกันไปแล้วนะครับว่าช่วงปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยน่าจะซื้อ PlayStation 4 ดีหรือเปล่านะครับแต่ก็ตอนนี้ก็ยังมีท่านผู้ชมนะครับที่มาติดตามแล้วก็สอบถามกันมาเป็นจำนวนมากเพราะว่าโปรโมชั่นยังไม่หมดต่อเวลาไปอีกนะครับก็เลยขออนุญาตทำคอนเทนต์อีกสักครั้งหนึ่งนะครับในวิดีโอนี้เนี่ยผมพยายามจะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดนะครับที่เคยทำโดยการใส่ลิงก์อยู่ทางด้านขวามือข้างบนเนี่ยนะครับก็ถ้าเวลาผมพูดเรื่องอะไรเนี่ยลิงก์ของวิดีโอที่ขยายเรื่องนั้นเนี่ยก็จะโผล่มาตรงนี้ด้วยก็จะได้ตัดสินใจกันได้นะครับก่อนอื่นนะครับเรามาดูกันก่อนว่า PlayStation 5จะออกเมื่อไหร่นะครับตามข่าวนะครับ PlayStation 5จะออกช่วงวันหยุดปลายปีนะครับไม่พฤศจิกาก็ธันวาคมของปีนี้นะครับ2020ที่อเมริกาและประเทศอื่นๆนะครับที่PlayStation ได้รับความนิยมนะครับไม่แน่ใจว่าจะเข้าประเทศไทยพร้อมกันกับทั่วโลกหรือเปล่านะครับแต่ถ้าไม่เข้านะครับเราก็คงจะได้เล่นจากกลุ่มพ่อค้าที่เขาหิ้วมาขายอยู่ดีแต่ว่าราคาก็จะไม่ถูกควบคุมนะครับราคาก็จะแพงนิดนึงเครื่องใหม่เนาะก็จะมีเกมออกมาไม่เยอะผมให้สุดขีดเลยเนี่ยผมว่า5เกมนี้สุดๆแล้วซึ่งไม่น่าเป็นไปได้นะครับไม่น่าเปิดเครื่องพร้อมกับเกมมา5เกมให้เราได้เลือกถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยจะสุดยอดวิเศษมากนะครับแต่ความเป็นไปได้เนี่ยจะน้อยนะครับเกมค่อนข้างมีจำกัดแน่นอนนะครับในช่วงการเปิดตัวแรกๆนะครับคือกว่าที่จะมีเกมเล่นนะครับจะต้องใช้เวลาผมคิดว่ากว่า PlayStation 5นะครับจะสุกงอมมีเกมให้เราได้เล่นเยอะๆนะครับก็น่าจะประมาณเข้าปีที่3นะครับอีก3ปีจากนี้ไปนะฮะถึงจะน่าเล่นน่าซื้อมีเกมอย่างอุดมสมบูรณ์ให้เราได้เล่นกันนะครับรวมไปถึงในเชิงราคานะครับที่ราคาจะต้องสูงแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นเครื่องใหม่ราคาที่ว่าเนี่ยก็คือทั้งตัวราคาเครื่องเกมเองนะครับที่เปิดตัวมาตอนนี้เนี่ยมีข่าวลือนะครับอยู่ที่ประมาณ399นะครับไปจนถึง599นะครับก็ประมาณ400เหรียญเนาะไปจนถึงประมาณ600เหรียญหรือว่าเป็นเงินไทยนะครับก็มีท่านผู้ชมมาแชร์นะครับว่าถ้าราคา399หรือ400เหรียญเนี่ย 16,700 นะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็น599นะครับอาจจะไปที่ 20,000 กว่าอันนี้คือราคาของเครื่องนะครับที่ผมเชื่อว่าก็คงจะประมาณนี้แหละนะฮะตอนที่จะเปิดตัวปลายปีนี้ในขณะที่ราคาเกมนะครับก็แน่นอนว่าถ้าราคาเกมใหม่นะครับจะมีการลดได้น้อยมากแล้วก็ราคาก็จะค่อนข้างสูงนะครับในปัจจุบันนี้นะครับราคาเกมของ PlayStation 4ถ้าเป็นเกมออกใหม่เนี่ยในโซนเอเชียนะครับโซน3เนี่ยอยู่ที่ 1,890 บาทอันนี้คือราคาที่คุ้นเคยนะครับก็อาจจะมีสูงกว่านี้นิดนึงหรือต่ำกว่านี้นิดนึงนี่คือราคาเปิดตัวนะครับแต่เชื่อกันว่า PlayStation 5นะครับยิ่งตอนออกใหม่ๆเนี่ยราคาแผ่นเกมเนี่ยน่าจะขึ้นไปสูงกว่านั้นนะครับก็เป็นเรื่องปกตินะครับผมจำได้ว่าตอน PlayStation 4ออกใหม่ๆอ่ะราคาแผ่นเกมบางแผ่นมันขึ้นไปถึงประมาณ 2,000 กว่าอันนี้คือสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามาดูกันในแง่นี้นะครับการที่จะซื้อ PlayStation 5ก็
เป็นเครื่องเล่นเกมที่ราคาสูงทีเดียวนะแล้วก็เกมจะยังมีน้อยนะครับในช่วงประมาณ3ปีแรกจะค่อยๆรวมพลังนะครับจนขึ้นมาอันนี้เป็นสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นซึ่งผมมองว่าผู้เล่นกลุ่มนี้นะครับหรือว่าคนที่น่าจะซื้อ PlayStation ช่วงต้นยุคมากๆเนี่ยจะต้องเป็นคนที่อยากเล่นเกมแบบสุดๆหมายถึงว่ายินดีจะจ่ายราคาสูงมากนะครับเพื่อที่จะได้สัมผัสประสบการณ์หรือว่าที่พูดกันเล่นๆในคอมเมนต์เนาะเรียกว่าเป็นกลุ่มเน้นคุ้มใจนะครับคุ้มใจแต่ว่าถ้ามองในเชิงการคุ้มค่าคุ้มราคานี้ก็คงไม่คุ้มเท่าไหร่นะครับในขณะที่ PlayStation 4หรือว่า PlayStation 4 Pro นะครับสถานการณ์กลับกันเลยนะคือตอนนี้เนี่ยอยู่ในช่วงปลายยุคมากๆนะครับอายุไขของมันเนี่ยน่าจะเหลืออยู่ประมาณ 3-4 ปีโดยประมาณนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ากลุ่ม PlayStation 5เนี่ยเป็นกลุ่มคุ้มใจนะครับกลุ่ม PlayStation 4เป็นกลุ่มคุ้มค่านะครับคือคุ้มค่ามากๆนะครับทั้งในเชิงของราคาเครื่องที่คุ้มสุดๆนะครับหลายคนที่ซื้อเครื่องไปเมื่อกลางปีที่แล้วหรือต้นปีที่แล้วเนี่ยก็ยังรู้สึกเลยว่าโอ้โหเครื่องตอนนี้เนี่ยราคาคุ้มมากนะครับในขณะที่ตัวเกมเองนะครับก็ราคาก็ลงมามากแล้วนะครับตัวเกมที่เป็น PlayStation 4คลาสสิกเนี่ยราคาพื้นฐานนะอยู่ที่790บาทเนาะแล้วก็ถ้าเป็นช่วงที่รอลดนะครับบางทีเนี่ยก็เหลือครึ่งนึงนะครับ300กว่าบาทPlayStation Plus นะครับก็คือสมาชิกรายเดือนในการเล่นเกมออนไลน์แล้วก็จะแถมเกมฟรีให้2เกมทุกเดือนเนี่ยก็ราคาประหยัดมากนะครับถ้าสมัครรายปีนะครับราคาจะอยู่ที่ประมาณเดือนละ90บาทเท่านั้นเองถ้าสมัครรายเดือนเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณเดือนละ200บาทเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเครื่อง2เครื่องเนี่ยณจุดนี้เนี่ยผมคิดว่าเหมาะสำหรับผู้เล่นที่ต่างกันประมาณนึงเลยการที่จะซื้อPlayStation 4ดีหรือไม่นะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องที่เป็น Slim หรือว่า Pro เนี่ยน่าจะถามเรื่องนี้กับตัวเองก่อนว่าตัวเองคุ้มค่านะครับหรือว่าคุ้มใจเพราะว่าถ้าเป็นสายคุ้มใจเนี่ยก็คือยอมเสียสละทุกอย่างเพื่อให้ได้มาซึ่งประสบการณ์ใหม่ก่อนใครหรืออยากเล่นมากทนไม่ไหวแล้วก็ถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็รออีก11เดือนก็จะได้คุ้มใจนะครับแต่ว่าถ้าเป็นสายคุ้มค่าเนี่ยผมมองว่า PlayStation 4เนี่ยก็คุ้มค่ามากนะครับแล้วเล่นไปก่อนเนาะอีก 3-4 ปีค่อยว่ากันนะครับถึงตอนนั้นที่ PlayStation 5สุกงอมนะครับแล้วก็อาจจะมีเครื่อง Pro หรือเครื่องอะไรที่มันเป็นการอัปเดตนะครับราคาจะลงไปกว่าตอนเปิดตัวมากๆแล้วเนี่ยแล้วก็เริ่มมีเกมให้เราเล่นเยอะๆเนี่ยตอนนั้นเนี่ยค่อยเริ่มสนใจก็ได้ก็จะได้ราคาที่ดีกว่ามากสมมุติว่าคุณสามารถตัดสินใจได้แล้วนะครับว่าคุณเป็นสายคุ้มใจนะครับหรือว่าคุณเป็นสายคุ้มค่าก็ต้องมีคำถามต่อมานะครับว่าแล้วรุ่นไหนดีนะครับโปรหรือสลิมนะครับผมเคยทำวิดีโอตอบคำถามว่าเดี๋ยวผมจะเอาใส่ไว้ข้างบนนะครับลองคลิกไปดูได้เพราะว่าทำไว้ไม่นานนี้เองแล้วก็ข้อมูลก็ค่อนข้างอัปเดตนะครับสมมุติว่าคุณเลือกที่จะซื้อ PlayStation 4แต่ว่าถ้าโดยสรุปก็ผมยังคิดว่าด้วยราคาตอนนี้นะครับช่วงโปรโมชั่น PlayStation 4 Pro ที่ราคาประมาณ 11,000 บาทเป็นบันเดิลเนี่ยผมคิดว่าราคานี้เป็นราคาที่ดีนะครับแล้วก็การประมวลผลกราฟิกนะครับคือต่างกันประมาณ2เท่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเยอะกว่ากันมากนะครับในขณะที่ราคาเนี่ยต่างกันประมาณ 3,000 บาทผมมองว่าเป็นราคาที่โอเคนะประสบการณ์จะดีกว่ามากๆนะครับผมยังเชียร์ว่า PlayStation 4 Pro เถอะถ้าเป็นไปได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นไปไม่ได้ก็อย่าเสียใจหรือว่าอย่าเครียดไปนะครับ PlayStation 4
สลิมเนี่ยก็สามารถเล่นเกม PlayStation 4ได้ทุกเกมอยู่แล้วนะครับไม่มีเกมไหนเลยที่เล่นไม่ได้นะครับเพียงแต่ว่าอาจจะมีความอืดๆบ้างนะครับให้เรารู้สึกและแน่นอนว่า PlayStation 4 Pro นะครับถึงแม้จะเอามาเล่นกับจอ 1080p นะครับก็คุณภาพดีกว่า PlayStation 4 Slim แน่นอนนะครับลื่นไหลกว่ากราฟิกดีกว่านะครับผมเพิ่งเอามาต่อได้ 2-3 วันนี้เองนะครับเพื่อเอามาแคสเกมแล้วก็จอที่ผมใช้เนี่ยก็เป็นจอ24นิ้ว 1080p เหมือนกันนะครับสามารถที่เล่นเกมใหม่ๆนะครับได้อย่างลื่นไหลมากๆนะครับอันนึงที่อยากให้คิดนะครับสำหรับคนที่จะซื้อ PlayStation 4ก็คือต้องไม่ลืมว่าเราซื้อเครื่องปลายเจนมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเกมที่เราเล่นอยู่ตอนนี้เนี่ยมันคือเกมที่อยู่ในช่วงปลายเจนนะครับกราฟิกมันจะดีขึ้นเรื่อยๆต้องการเครื่องที่ค่อนข้างประมวลผลได้ดีนะถ้าเกิดสมมติว่าเราใช้เครื่องสลิมนะครับก็อาจจะมีอืดๆเยอะกว่าเพราะว่าในบางเกมเนี่ยขนาดใช้ PlayStation 4 Pro เนี่ยก็รู้สึกได้ถึงความอืดนิดๆนะมันก็จะมีอยู่นะฮะประสบการณ์ที่ได้เล่นเนี่ยจะดีกว่านะครับไม่มีอืดไม่มีกระตุกเท่าไหร่ไม่เสียอารมณ์มากหลายท่านอาจจะมีคำถามต่อนะครับว่าได้ข่าวมาว่า PlayStation 5เนี่ยสามารถเล่นเกม PlayStation 4ได้นะครับยอมกัดฟันอีกหน่อยหน้ารอไปอีก11เดือนนะครับแล้วก็ยอมจ่ายเงินเพื่อซื้อเครื่องราคาสูงนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็เอาเกม PlayStation 4ที่มันมีอยู่ตอนนี้นี่แหละมาเล่นแบบนี้จะดีไหมนะครับอัปเดตล่าสุดนะครับถึงตอนนี้นะครับตอนนี้ก็คือต้นเดือนมกราคม2020เนี่ยข่าวที่ยืนยันแล้วนะครับก็คือเราจะสามารถเล่นเกม PlayStation 4นะครับบน PlayStation 5ได้แบบดิจิตอลเท่านั้นนะครับที่ยืนยันมานะครับส่วนเป็นแผ่นยังไม่มีการยืนยันนะครับSony ออกมาพูดทำนองว่าตอนนี้เนี่ยทุ่มเททรัพยากรจำนวนมากลงไปนะครับเพื่อให้สามารถเล่นแผ่นได้ซึ่งนักวิเคราะห์ก็เชื่อกันนะครับหลายสำนักเนี่ยก็เชื่อกันว่าในที่สุดแล้วเนี่ยก็เล่นได้แหละแต่ว่าณจุดนี้ยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการนะครับก็ต้องรอประกาศอย่างเป็นทางการก่อนถึงจะมั่นใจได้ซึ่งประกาศอย่างเป็นทางการว่ากันว่าจะเกิดขึ้นที่งาน E3 นะครับในเดือนมิถุนายนเนาะก็กลางๆปีละเพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่ค่อยสัมพันธ์กับช่วงเซลล์ในอีกอาทิตย์หนึ่งนี้เท่าไหร่นะฮะข้อที่2ก็คือมีข่าวนะครับที่พูดว่า PlayStation 5เนี่ยจะสามารถเล่นเกมย้อนกลับไปได้หลายgeneration เลยนะครับก็คือเล่น Play 4ก็ได้เล่น Play 3ก็ได้เล่น Play 2ก็ได้เล่น Play 1ก็ได้อันนี้ยังเป็นข่าวลือนะครับยังไม่มีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการนะครับแต่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ก็มองว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยความเป็นไปได้ก็อาจจะไปถึง PlayStation 3เล่นแบบดิจิตอลนะแต่ก็มีข่าวลือออกมาเหมือนกันนะครับว่า PlayStation 5จะสามารถเล่นเกม PlayStation 4กับ PlayStation 3ในแบบที่เป็น Boost Mode นะครับก็คือว่าเฟรมเรทจะดีขึ้นนะครับแล้วก็ความเรทจะสูงขึ้นแต่ในเชิงกราฟิกเนี่ยมันก็คงไปได้สุดตามแค่เทคโนโลยีตอนที่เกมออกนะครับคงไม่ได้ภาพจะสวยขึ้นแบบหน้ามือเป็นหลังมือนะแต่ว่ามีแนวโน้มที่ประสบการณ์การเล่นก็จะดีขึ้นด้วยเกมหลายเกมนะครับที่เล่นบน PlayStation 4แล้วอาการกระตุกนะครับหรือว่าเฟรมเรทตกเยอะๆเนี่ยพอเล่นบน PlayStation 5เนี่ยก็อาจจะเล่นได้ลื่นไหลนะครับสบายขึ้นแสดงพลังที่แท้จริงออกมามาถึงประเด็นสุดท้ายครับประเด็นวัดใจอีกแล้วหลายท่านก็จะถามมาว่าแล้วอย่างนี้เนี่ยถ้าไม่ซื้อตอนนี้นะครับถ้าไม่ซื้อโปรโมชั่นนี้เนี่ยจะมีโปรโมชั่น PlayStation 4ออกมาอีกไหมเมื่อไหร่นะครับถ้าตามที่ตามรอบที่ผ่านมาในหลายๆปีนะครับก็ที่เจอก็คือว่าผ่านมา2ปีติดแล้วนะครับก็คือช่วงปลายปีนะครับ Sony เนี่ยจะออก
คล้ายๆเป็นโปรโมชั่นเนาะเพื่อมาลดราคากระหน่ำนะครับให้เราซื้อนะฮะซึ่งปีนี้เนี่ยปีที่ผ่านมานะครับ2019เนี่ยเจอไป2เด้งนะครับเจอไปถึง2เดือนติดนะครับแล้วก็ลดลงไปแบบโหดมากนะครับ11 11กับ12 12เนาะอันที่2ก็คือว่าแถวๆเมษานะครับถ้ามันจะมีโปรโมชั่นอีกทีเนี่ยก็คือเมษาซึ่งเป็นช่วงวันหยุดยาวนะครับที่คนกลับบ้านกันคนพักผ่อนกันเยอะๆเนี่ยเชื่อว่า PlayStation เนี่ยน่าจะมีโปรโมชั่นอะไรออกมาอย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็น่าจะมีเกมลดในPlayStation Store นะครับแต่ว่าคิดว่าเครื่องเนี่ยถ้าเขาจะลดก็ช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่คนใช้เงินกันเยอะนะครับก็มีการจู่โจมกระเป๋าสตางค์กันแล้วจะมีเครื่องรุ่นใหม่มาอีกไหมนะครับมีการพูดกันถึงข่าวลือนะครับว่า PlayStation อาจจะออก PlayStation 4มาอีก2รุ่นนะครับก็คือ PlayStation 4 Pro Slim นะครับก็คือตัวประสิทธิภาพสูงเนาะที่เครื่องเล็กลงนะครับแล้วก็ราคาประหยัดกว่าเดิมกับ PlayStation 4 Super Slim นะครับตัวราคาประหยัดนะครับซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็หมายความว่า Sony เนี่ยที่ลดราคาต่อเนื่องกระชากใจมาถึงตอนนี้เนี่ยก็เพื่อจะระบายนะครับเครื่องเก่าเนาะเพื่อที่จะออกเครื่องใหม่แล้วก็เป็นการปิดสกราด PlayStation 4ซึ่งผมมองว่ามีความเป็นไปได้นะครับเพราะว่ากำไรนะครับของ Sony ไม่ได้มาจากการขายเครื่องเท่านั้นแต่มาจากส่วนแบ่งนะครับในการขายเกมด้วยทุกเกมที่ขายได้นะครับบริษัททำเกมต้องตัดเปอร์เซ็นต์ให้ Sony นะครับเพราะฉะนั้นการเขียนเครื่องสุดท้ายออกมานะทั้ง4 Pro Slim นะครับกับ4 Super Slim เนี่ยถึงเครื่องจะได้กำไรไม่เยอะนะครับแต่ว่ากำไรจากการขายเกมเนี่ยก็เยอะเหมือนกันก็คุ้มนะครับสำหรับ Sony นะในการที่จะออกมาเพื่อดึงกระเป๋าเงินจากเราเป็นครั้งสุดท้ายแล้วคุณที่กำลังอยากจะได้ PlayStation 4นะครับในช่วงโปรโมชั่นถึงวันที่12นี้รู้สึกไงบ้างครับคุณเป็นสายไหนเป็นสายคุ้มใจรอ PlayStation 5หรือว่าเป็นสายคุ้มค่านะครับคิดจะซื้อ PlayStation 4ในไม่กี่วันนี้แล้วก็อย่าลืมแชร์กันมาได้รวมไปถึงท่านอื่นๆนะครับที่มีมุมมองแตกต่างจากนี้นะครับหรือว่ามีประสบการณ์เชิงลึกนะครับก็แชร์กันมาได้เหมือนกันผมเชื่อว่าทุกคอมเมนต์นะครับมีหลายท่านอ่านนะครับเพื่อจะตัดสินใจนะครับก็การแชร์กันในคอมเมนต์ก็จะเป็นประโยชน์ในการสร้างชุมชน PlayStation นะให้ใหญ่ๆขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็เป็นชุมชนที่แบ่งปันซึ่งมันดีนะรู้สึกอบอุ่นผมแมวนูนครับถ้าชอบข่าวเกม PlayStation นะครับNintendo Switch Xbox Series X นะครับหรือว่าเครื่องเกมอื่นๆเช่น Stadia นะครับก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับก็จะพยายามอัปเดตบ่อยๆเป็นประจำนะครับแล้วก็ถ้าชอบวิดีโอนี้ก็กดไลค์นะครับไม่ชอบก็กด dislike เหมือนเดิมนะฮะแล้วถ้าอยากจะดูไปนานๆนะครับก็กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งคิดยังไงกับโปรดักชันใหม่วิธีการกล้องไมโครโฟนอื่นใดว่าดูแล้วเป็นยังไงบ้างก็คอมเมนต์มาได้นะครับก็จะเอาคอมเมนต์ของหลายๆท่านมีคุณค่ามากนะครับก็ทำให้ผมเอามาปรับปรุงในการทำช่องนะครับแล้วก็รู้สึกดีนะขอบคุณมากๆนะครับที่คอมเมนต์กันมาผมเมนูนี้ลาไปก่อนครับก็สวัสดีปีใหม่วันที่6ก็ยังทันอยู่สวัสดีครับ